อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรบรุนช่วงธรรมศสตกชานะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน11ปีระกานะคะก็จะขอ,อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำสการพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิปุโน,โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่ารอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะขณะนี้พระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยสนทนาแล้วก็ชี้แจงปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ของทางวัดเองหรือว่าทางจดหมายก็ตามนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญบ,บาน สาธุเจ้าค่ะวันเสาร์นี้พระอาจารย์มีปัญหาที่ได้ญาติโยมเขียนถามมาเรื่องอะไรมาเล่าหรือว่าสักขฉายท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประโยชน์บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนบวันนี้ก็อยากจะเอาประเด็นที่ได้เคยพูดคุยไปเมื่อสักช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้วในเมื่อปลายเดือนที่แล้ววันที่ยี่สกันยายนเนี่ยคุณใจ,จัยเรามาได้เอาพระสูตรหนึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาอธิบายแต่นน,<จ>นคืีในช่วงของวันจันทร์ที่ โดยปกติเนี่ยแต่มาจะยกประสูตรที่ไม่ยาวไม่สั้นเกินไปพูดคุยกันได้ในตอนเดียวจบมาอธิบายแต่ประสูตรนั้นก็คือเรื่องของสัญญาสูตรทีนี้ที่จะกลับมาพูดถึงประเด็นตรงนี้ต่อเนี่ยเพราะว่าในวันที่อธิบายนั้นเนี่ยดันพลาดประเด็นหลักๆที่สําคัญไปเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นหลักใ,<ช>ใหญ่ที่สําคัญเนี่ยดันไม่ได้ไปพูดถึงไปพูดถึงเรื่องย่อยเรื่องรองไปตวันนี้เลยจะมาแก้ไขทําความเข้าใจให้มันถูกต้อง แต่ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com และได้ฟังดูอ่านพระสูตรเนื้อหาเต็มๆในตอนนั้นของวันที่25กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของสัญญา7ประการและเป็นพระสูตรที่มาในอังกุตรานิกายเล่มที่23ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าอธิบายสอนไว้ถึงสัญญา7อย่างที่จะมีผลทําให้เป็นการย่างลงสู่อมตะ แล้วเราก็ได้พูดถึงนะเรื่องแรกคือเรื่องอสุภาสัญญาสัญญาที่2คือมรณะสัญญาอนะสุภาเนี่ยหมายถึงการเห็นความไม่งามในกายแล้วก็ที่สองคือมรณะสัญญาคือความสําคัญหมายว่าความตายเนี่ยเป็นของธรรมดาให้เราเรีบทําความเพียรให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมสัญญาที่3คืออาหารเรปฏิกูลสัญญานะคือให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร อันที่4ก็คือความเห็นว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงสัพพภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ต้นใจกำว่ดสภะโลเกอนะพิรตสัญญาส่วนอันที่5นั้นก็คือการเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายคืออน,นิจจสัญญาข้อที่6นั้นคือความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายคืออน,นิจเจทุกขเกสัญญาแล้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นคือทุกข์เกอนัตตสัญญา พระพุทธเจ้าอธิบายว่าเจอย่างเนี้เป็นธรรมะที่จะอย่างลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้ซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาที่เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเราจเจริญม,มรณาสัญญามาถึงดีแล้วหรือจเจริญอาหารเรปติกุลสัญญามาได้ดีหรือไม่ดีจะมีการตรวจสอบได้กับคุณธรรมที่จะมาคู่กันอยู่ด้วยเจ็ดอย่างด้วยกัน ซึ่งในการอธิบายนั้นพระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเป็นคู่คู่นะคุณเจเป็นคู่คู่คในทั้งหมด7สัญญาเนี่ยก็คือมีเจดคู่คแต่โดยเอาอสุภสัญญาและมาคู่กันกันกบเมตุนธรรมเมตุนธรรมว่าถ้าเราเจริญอสุภสสัญญาอย่างดีเนี่ยจิตของเรามันจะหวนกลับทวนกลับจะไม่ไปในเมตุนธรรมแต่เหมือนกับขนไก่หรือว่าเส้นเอ็นที่เวลาโดนไฟแล้วมันจะงอเข้ามันจะไม่คลี่ออก เมตุนธรรมเนี่ยจึงเป็นการตรวจสอบได้ว่าคุณเจริญอสุภัสัญญาเนี่ยมาได้ดีแล้วหรือยังแต่ถ้าจของเรามันแบบยังพุ่งเข้าไปหาอยู่อาจแสดงว่าคุณยังไม่ได้ทําอสุภัสัญญาอย่างดีและนี่คือ,อคู่<ช>แรกคู่ที่2ก็คือมรณะสัญญากับการรักชีวิตว่าถ้า,ายังมีความรักชีวิตกลัวตายหรือว่าแบบกลัวเสี่ยงอะไรเงี้ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณยังไม่ได้เจริญมรณะสัญ,ญญาอย่างดนะีหรือถ้าในทางตรงกันข้าม ถ้าเรามีการเจริญมรณ์สัญญาอย่างดีเราจะไม่ได้มีความเพลิดเพลินไปในการรักชีวิตจะมีจิตหวนกลับงอกลับจะสามารถตั้งอุเบกขาเห็นชีวิตโดยความเป็นของปฏิกูลเหล่านี้ได้นั่นคือในค,คู่ที่สองส่วนในคู่ที่สามก็คือการพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารจะคู่กันกับตัณหาในรสจะเป็นคู่ตรงข้ามกันว่ามันจะแก้กันแต่ถ้าเรายังมีตัณหาในรสอย<ม>ู่ยังชอบกินนั่นกินนี่จุบจิบนั้นนี้ อ่ะแสดงว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยคุณยังไม่ได้ทําให้เต็มที่แต่ถ้าทำเต็มที่แล้วแบบมันจะแบบไม่ได้มีจิตคล้อยไปในรสอาหารนั้นะจะหวนกลับได้จะวางอเุเบกขาได้จะเห็นอาหารเป็นความเป็นของปฏิกูลได้ตึกขนใน,ข,นข้อที่สามโค่ะข้อที่สี่นั่นก็คือพูดถึงความวิจิตของโลกแต่นะว่าโลกเนี่ยมันจะมีความวิจิตพิสดารอะไรไปยังไงโทรศัพท์มือถือออกรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆออกมีทั้งรถยนต์ เครื่องเล่นอะไรต่างๆโอ้ดีๆเป็นแบบวิจิตพิสดารเล่อนรู้ขึ้นมานี่ถ้าเราเพลินไปตามเห็นข้อดีข้อ,ของานต่างๆเหล่านั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อของโลกใช่ไหมแสดงว่าค,คุณไม่ได้เจริญสัพพะโลเกอณาพิเรตาสัญญาแต่ไม่ได้จะมาพิจารณาเห็นความด้วยที่โลกนั้นไม่ได้น่าเพลิดเพลินไม่ได้ยินดีอย่างไรแต่ถ้าเรารู้ตัวตรงนี้เราแก้ปุป๊บเราก็จะสามารถที่จะให้จิตกองเรานั้นวางอุเบกขา เห็นความวิจิพิสดารของโลกด้วยความเป็นของปฏิกูลให้จิตหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตพิสดารแห่งโลกนั้นได้นั่น okay. คือในคู่ที่สี่คู่ที่ห้าก็พูดถึงเรื่องลาบสการะและความสรรเสริญอย่างกรณีของผู้ที่เพิ่งกเกษียณมาอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> สเสียงสรรเสริญเยินยอลาบสการะ,ะาต่างๆนี่หายหมดแล้วนะยศตําแหน่งนี่คืนเขาหมดใช่ไหม <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าบอกว่าจิตเรายังหลงอยู่ยังอพอใจอยู่เนี่ย อ่แสดงว่าอนิจจสัญญาเนี่คุณยังไม่ได้เจริญให้มากมันมันเป็นการตรวจกันได้แต่ว่าถ้าเราเจริญอนิจจสัญญาให้มากลาบสกัลละพวกนี้มันจะมาข้องอยู่ในจิตใจเราไม่ได้แต่เราจะแก้ตรงนี้ได้จิตเราจะไม่ได้พอใจยินดีจะสามารถหวนกลับต่อใกลับจากพวกลาบสกัลละเหล่านี้ได้นี่คือในคู่ที่5ส่วนคู่ที่6กนั้นก็คือความขี้เกียจความเฉยชาความ กี้ยคร้านท้อถอยประมาทไม่ประกอบความเพียรไม่ยงพิจารณาเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านรวมไปเรียกว่าตรงนี้นะว่าถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอแสดงว่าคุณยังไม่ได้เห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังยังไม่ได้เจริญอนิจเจทุเขสัญญาแต่ตรงนี้จะมาเป็นความตรวจสอบได้ถ้าเราแบบขี้เกียจขี้คร้านไม่พิจารณาไม่ประกอบความเพียรอ่าแสดงว่าเราต้องเพิ่มตรงนี้มากเพิ่มเรื่องของการให้เห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังให้เห็นความเป็นภัยด้วยความเป็นของน่ากลัว ในสิ่งที่เป็นอน,นิจจังนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นต้องพิจารณาเห็นและในข้อสุดท้ายคู่ที่เจ็ดนั่นก็คือเรื่องของทุกข์เขอนัตตาสัญญาความเห็นเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนะว่าจะทําให้ทิ่ทีว่าตัวเราของเรามาณในร่างกายทั้งสิ่งที่เป็นภายในกายของเรานี้และสิ่งที่เป็นภายนอกเนี่ยมันมันแก้กันไม่ได้มันลดกันไม่ได้เราจะสามารถก้าวลงกิเลสได้เกืออธิบายอย่างนี้นะคู่กันไปคู่กันไป ทีนี้สิ่งที่พลาดไปไม่ได้พูดในที่นั้นเราจะมา,มามพูดจะจะมาพูดในวันนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องที่เราจะคลายกลับหัวกลับจากมีตุนต่าเรื่องที่เราจะแบบไม่ได้มุ่งหมายพิจารณาไหลไปตามตนาในรถเรื่องที่เราจะไม่ได้ไปตามความพิจิตพิจารณาของโลกเนี่ยนะคุณอาใจมันยังน้อยไปมันยังน้อยไปคือคือใช่อยู่อาตมาบไ,ไปเน้นเรื่องนั้นในวันนั้นไงว่าโอ้โหเนี่ยเราจะไม่ได้ไปตามรถ ที่มันมากระทบลิ้นจะไม่ได้ไปบวนไว้ไปตามความวิจิตพิษราาของโลกคือเอาประเด็นตรงนี้มาชูชแต่พูดก็พูดเถอะว่าในเรื่องที่ชูประเด็นไปในวันนั้นเนี่ยมันยังน้อยมันยังน้อยมันเป็นแค่คผลพลอยได,ได้เฉยๆภาษาในทางการผลิตเขาเรียกเป็น by product เฉยๆคือเป็นผลพลอยได้อย่างเช่นว่าคนที่เขาเลี้ยงไหมเนี่ยเขาไม่ได้จะเอาปุ๋ยของไหมคือไม่ได้จะเอาอุจจาระของไหมที่มันเกี้ยออกมาแล้วไปทําปุ๋ย แต่ต้องการใยไหมเ่ใจนะหรือค,<ๆ>คนเลี้ยงโคเนี่ยเขาต้องการนมโคก็คต้องการเนื้อมันเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยหมักของโคเขาั้นะปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้มันเป็นออกมาเป็นผลพลอยได้เฉยๆแต่หลักสําสคัญจริงๆคือผลผลิตของมันหรือว่าคนเขาสร้างโรงกลั่นน้ํามันเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการซัลเฟอร์ซอะไรแบบที่มันเป็นสารเหลืองๆออกมาแต่เขาต้องการตัวน้ํามันที่กลั่นออกมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ต้องการพลาสติกอะไรพวกนี้พลาสติกพวกนี้เป็นผลพลอยได้เป็นไบโปรดัก ของสิ่งที่เขาจะทิ้งแล้วสิ่งที่เขาจะเอาเนี่ยนะคือน้ํามันเจช่นใ,ในกัรเราจเจริญสัญญาเจตประการเนี่ยไม่ได้ว่าจะเอาไอ้ความที่จิตมันไม่ได้หวนกลับถอยกลับจากลาบสการะหรือว่าจะไปไม่ยินดีในตนาในรสหรือจะไม่ได้ไปตามเมถุนธรรมคืออันนั้นมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดี <Okay. S 1> มันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่นั่นเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาเฉยๆจากอะไรที่สําคัญนี่ไม่ได้พูด แต่จิง<ๆ>ังมาพูดวันนี้ว่าสิ่งที่สําคัญนั้นพระพุทธเจ้าเน้นไว้ในบนรรดแรกเลยก็คือว่ามีอม,มตะเป็นที่อย่างลงมีอม,มตะเป็นที่สุดอม,มตะในที่นี้ที่ยิ่งใหญ่กว่าการสลัดจากมีถุนทําได้ยิ่งใหญ่กว่าการที่จะไม่มีตัณหาในรถได้ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราจะละความเฉยชาเป็นคนขยันพวกนี้ได้มันจะพาไปสู่จุดหมายอันเดียวคือมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่เราต้องเน้นตรงนี้<ๆ>ตอนนิพพานเนี่มายกขึ้นก่อนเลย ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมันจะมาจบลงที่นี่นะจบลงที่นิพพานนี้ต้องเน้นมาตรงนี้แล้วทางที่จะผ่านมาเอาอาจจะผ่านมาเรื่องรถเรื่องลิ้นอาวางได้ผ่านมาได้ผ่านมาได้นี่คือคุณไม่กลับไปหามันสามารถที่จะอุเบกขาได้หวนกลับจากมันได้ผ่านมาอาจจะผ่านเรื่องมีถุนธรรมผ่านเรื่องความวิจิตพิศนาของโลกเอาเราไม่กลับไปหาสิ่งนั้นเราหวนกลับาจากมันได้หนีกลับจากมันได้วางมันได้ ผ่านมาผ่านมานี่ตรงน,<ช>นั้น<ช>เราก็ต้องผ่านมาอีกผ่านมาีจนกระทั่งไปถึงสุดทางเน,นี่ยขึ้นนิพพานนี่ตรงนี้คือเป็นอมตะมีอมตะเป็นที่อย่างลงเป็น<ช>สิ่ง<ช>ที่เราจะต้องหวังให้ได้ตรงนี้่ะจะมีผลตรงเนี้ยเป็นที่สุดจบแต่เป็นที่สุดจบเป็นที่แก่นแะเป็นที่ที่จะมาถึงเลยอั<ช>นนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยที่ลืมพูดไปคุณตัวใจก็เลยจะมาเน้นย้ํากับท่านผู้ฟังในวันนี้ครั้งหนึ่ง ว่าธรรมะที่ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเจตประการเนี่ยมีนิพพานเป็นที่ไปถึงนะเส้นทางที่เราผ่านมาาจะมาจากคนละเส้นกันอาจจะมาจากอสุภสัญญาคุณอาจจะมาตามเส้นทางมรณะสัญญาคุณอาจจะมาตามการพิจารณาความไม่เที่ยงเส้นทางที่จะผ่านมามันก็จะผ่านเมตุนธรรมมาผ่านการรักชีวิตมาผ่านลาบสการะมาผ่านมาผ่านมานมันจะมาจบจอดจุดที่เดียวกัน่นคือนิพพานในไอ้เรื่องที่เราจะมาผ่านมาแล้วตรวจสอบดูได้เลยนะ เป็นเครื่องตรวจสอบเครื่องที่จะทดลองเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ของการเดินตามมาทางสายเส้นนี้เท่านั้เจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าหากว่าเราได้มีการพิจารณาสัญญาทั้งเจ็ดประการตามที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะแล้วเนี่ยอันนี้สูง ของการทําเช่นนั้นเนี่ยและให้ได้จริงๆนี้ก็คือความเป็นอมตะก็คือมุ่งสู่นิพพานนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะถูต้้งถูกต้องเจ้าค่ะและนอกจากนี้นี่คือคือพระพุทธเจ้ายกมาเนี่ยแค่เจ็ดอย่างนะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่ว่าจะเป็นสายเส้นให้มาสู่นิพพานเป็นที่สุดจบเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้แล้วยังจะมีเรื่องของพุทธานุสติก็ก็มาได้เรื่องของกายคตาสติก็มาได้เรื่องของเมตตาก็ยังมาได้ เรื่องของกรุณามุติตาอุเบกาก็ยังจะมาได้เป็นคนละสายแต่เส้นนะมาจบที่นิพพานนี้เหมือนกันสา,สายเส้นที่จะผ่านมาเช่นเมตตานะก็จะต้องผ่านเรื่องของความโกรธความขัดเคื่องความไม่พอใจการคิดประทุษร้ายจะผ่านวางมาตรงนั้นได้แต่การที่เราแบบว่าทําใจให้เย็นในคนที่เราเคยไม่ชอบเขาแผ่เมตตาให้เขาได้วางได้นะั่นอันนั้นก็จะเป็นเครื่องทดสอบเครื่องตรวจสอบว่าคุณมีเมตตามา ถึงที่สุดที่มันจะมาสุดจบที่นิพพานได้หรือยังแต่มันต้องผ่านตน้นไม้ได้นะนั่นเป็น,นก็เรียกว่าเป็นบายรดักเป็นผลพลอยได้เฉยแต่มันจะมาสุดจบที่นิพพานนะหรือความมุทิตาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเครื่องตรวจสอบถึงความที่เรามีความอิจฉาริษยาเขาไหมคนนั้นก็ได้ตําแหน่งขึ้นคนนี้ก็ได้เงินเดือนขึ้นอา้าวถ้าเรามีมุทิตาอาันนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะผ่านได้นะว่าเราจะผ่านความอิจฉาริษยาก็ได้ไหม แล้วความ<ช>มีชาริษยา<ช>นี่จะเป็นตัวที่จะให้มุติตาเนี่ยผ่านมาผ่านมาได้แล้วกุญวังตรงนั้นได้ไม่มีความมีชาริษยากุญจะมาสุดจบได้ที่นิพพานเหมือนกัน<ช>อันนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้พิจารณาเห็นด้วยว่าขั้นตอนของมันมีแต่น,น,นี่เป็นทางผ่าน<ช>มันแก้กันมาเสร็จปุ๊บสุดจบเนี่ยมันจะมาจบที่นิพพานเหมือนกันทั้งหมด<ช>พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในมรรคในปฏิปทาเนี่ยมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบ น,น,นิพพานีมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบแต่ก็จะมาสุดจบที่นี่เหมือนกันเจ้าค่ะเจ้าพานเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่า,าถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็คือ ultimate goal เนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเรื่องของนิพพานนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะมีความเป็นอมตะเรียกว่านิาพพานนั่นแหละนะเจ้าค่ะทีนี้ในความรู้สึกของโยมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเรื่องที่ทางต่างๆที่พุทธองค์ท่านได้ทรงชี้แนะไว้ ที่จะมุ่งสู่นิพพานเนี่ยนะเจ้าคะเป็นเรื่องของจิตใจบ้างอะไรบ้างซึ่งแบบว่าเราต้องทําความสะอาดจิตใจของเราเองก็อาจจะดูเป็นไม่เป็นรูปธรรมเท่ากับสัญญาเจ็ดประการนี้นะเจ้าคะโยมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ชี้แนะในให้พิจารณาในสัญญาเจ็ดประการนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาในชีวิตประจําวันหรือว่าใกล้ชิด<ช>กับตัวเราคนมนุษย์ที่เป็นคารวะธรรมดาเนี่ยได้มากเลยเ <ừ ừ. S 1> จ้าหาพระอาจารย์ไม่ว่าจะเรื่อง ทานอาหารเสร็จมี่ทุนอะไรต่างๆพิจาณาโลกนี่แล้วค่ะอืมคือคือพระสูตรนี้เป็นเป็นพระสูตรที่น่าสนใจธรรมาจึงยกมาอธิบายแต่เพราะว่าเป็นเรืร่องที่พระพุทธเจ้ายกหัวข้อขึอข้นมาคือ,อหัวข้อนี่คืออุทเทศว่ามีสัญญาเจตประการนะแล้วก็แจกลงไปในรายละเอียดว่าหัวข้อนี้มีอะไรบ้างอสุภาสัญญามรณะะสัญญาแล้วก็เจาะลงไปในรายละเอียดด้วยว่าทํำยังไงแล้วก็เจาะลงไปในรายละเอียดด้วยว่าเปรียบเทียบส่วนต่าง ว่าส่วนที่ต่างกันกับอสุภสัญญาคือเมตุนธรราส่วนที่ต่างกันกับอาหารตปฏิคูณสัญญาคือตัณหาในรดนะเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วนะแล้วก็อธิบายอุปมาอุปไมยด้วยนะว่าเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่ถูกไฟเข้าแล้วมันก็จะงอหรือเปรียบเหมือนเพชฌคาตที่ถือดาบเงื้อดาบอยู่จะตามมาฆ่าเราเนี่ยเราต้องเห็นว่าเป็นภัยนะมีทั้งอุปมาอุปไมยจึงยกตรงนี้มาอธิบายแล้วก็มันจะไปรวมกันจบกันที่นิพพาน ในเรื่องคู่เปรียบเทียบเนี่ยที่ว่าเป็นเมตุนธรรมราบสรสการะหรือว่าความวิจิพิสณาแห่งโลกเนี่ยเป็นทางผ่านเฉยๆเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ที่เราจะละได้ผ่านมันมาได้แล้วไปจบที่น,นะนู่นนะนิพานนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเจ้าค่ะแล้วโยมมีความรู้สึกด้วยว่าถ้าหากว่าเราทําทั้งสัญญาจเจ็ดประการนี้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์แม้ว่าจะเรายังอาจจะไม่ไปถึงนิพานเนี่ยแต่ทําให้ชีวิตจิตใจเราเนี่ย ยมคิดว่ามีชีวิตอยู่ในส่วนที่เหลือในชีวิตเราเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะยู่อย่าังมีสติมากเลยไปตามเส้นทางเนี้ยมันก็จะผ่านไปดีขึ้นมีคอนมีพัฒนาแล้วก็สริมความก้าวหน้าในเส้นทางการปฏิบัติได้ดีขึ้นแน่นอนอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้คือในข้อแรกเรื่องแรกที่ต้องการตามความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมในในเนื้อหาที่ได้พูดถึงไปแล้วแล้วก็มีคําถามจากท่านผู้ฟังมาพอดีที่ ที่เกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องที่ได้เคยพูดมาแล้วจะเป็นคำถามข,าของคุณอน,นนท์ค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมัญยสูตรนะเจ้าคะ่ะว่ามีความภพยร้าะมากเลยแต่ว่าก็มีคนบางคนได้กล่าวไว้ว่าบุคคลพวกที่เรียนอ่าสุตตะคือพวกตำราไม่เข้าถึงแก่นตำราผ่านมาหลายยุคสมัยแล้วเนื้อหาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะเจ้าคะผู้ศึกษาตำราคือพวกที่ไม่รู้จริงจากประสูตร์เนี่ยก็มีอ่า คนพวกนี้แหละพุทธองค์ก็เรียกตรัสว่าไม่เป็นธรรมมัญยูไม่เป็นอัอดถันยูเลยนะเจ้าคะ,ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่เชื่อเนื้อหาในส่วนที่ตรัสจึงไม่เดือดร้อนอะไรจากการตําหนิของพระศาสดานะเจ้าคะแถมยังตําหนิเรากลับมาด้วยว่าไม่มีปัญญาเจ้าคะ่ะก็ได้แต่ก๊อปปี้ข้อความมาของพุทธเจ้ามาไม่ใช่เนื้อหา ตามตัวหนังสือในตำราเจ้าคะ่ะอาจารย์อันนี้คุณอ,อนนท์ก็เลยถามกลับนัสศการเรียนถามมาว่าเราควรจะอธิบายแก่บุคคลเหล่านี้อย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโอเคเนื้อหาที่คุณอ,อนนท์ถามมาเนี่ยคือเป็นเนื้อหาที่อาจาได้พูดไปในเมื่อวันจันทร์ที่เก้าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นประสตรที่<ร>ชื่อ<ร>ว<ะ>่าธรรมัยูสูตรคือบุคคลผู้รู้ธรรมนัดถึงธรรมะเจ็ดประการ โดยอ้างยิงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นี่แหละที่ว่าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้เหล่านี้แล้วก็ได้อธิบายในแต่ละข้อละข้อไปอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่พ,พระพุทธเจ้ายกขึ้นเป็นหัวข,ข้อขึ้นมาแล้วก็อธิบายว่าแต่และอย่างมีอะไรอะไรอะไรอ,ไรอย่างงี้นะ,ะทีนี้พอคุณนันนท์ได้ฟังแล้วก็เลยนึกถึงข้อความที่บางคนเนี่ยเขาตําหนิพวกที่จะเรียนรู้แต่ตํารายอย่างเดียวโดยที่บอกว่าพวกที่เรียนรู้ตําราเนี่ยไม่ได้รู้จริงเอาแต่ก๊อปปี้เขามาไม่ใช่ คำสอนพระชาาไม่ได้มีแค่ในตํารานี้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะก็<ช>เลยได้ฟังพระสูตรนี้ก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยแหมเราน่าจะอธิบายกับบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรนั<ช>่นก็จะเป็น<ช>ค,ตคตํตถามาในที่นี้คําตอบก็คือว่าให้เขามาฟังพระสูตรนี้เลยก็จะเป็นการดีเพื่อที่เขาจะได้ได้รู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยแหละว่าธรรมัญยุเนี่ยคือผู้ที่ ได้เรียนรู้สุตตะเคยะยะวยากรคาถาบทสนทนาสิ่งที่เป็นคําบอกเล่าเรื่องเล่าต่างๆได้เรียนรู้มาแตนะถ้าเริไม่ได้เรียนรู้มาก็จะไม่เรียกว่าเป็นธรรมันยูนะแต่พอ<ช>ได้มีการเรียนรู้พระสูตรอะไรต่างๆพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมันยูคือผู้รู้ทมด้วยเหตุเท่านี้นะทีนี้มันก็จะมีอีกหลายจุดไงคุณเดชถ้าเราจะอธิบายถึงเรื่องของการปฏิบัติเทียบเคียงไปกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะ คือถ้าเราจะเอาแต่อ่านหนังสืออย่างเดียวอย่างที่เขาบอกว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นเขาก็พูดถูกนะเพราะว่าถ้าเราจะเอาแต่อ่านหนังสือโดยที่ปล่อยวันเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้แต่คือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนที่คนหนึ่งอ่านหนังสือจบเล่มเลยกับคนหนึ่งเดี่ยอ่านหนังสือแล้วก็ลงมือทําทันทีเออคนที่อ่านหนังสือแล้วลงมือทาทันทีนี้ดีกว่านะถูกไหมเพราะเขาไม่ได้แค่อ่านอย่างเดียวอ่าใช่เขาต้องลงมือทาด้วย คนที่ลงมือทำแล้วเขายิ่งจะมีความรู้สึกที่ว่าเอแมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนนคือเขาก็ต้องไปอ่านหนังสืออีกนนคือถ้าคนที่ลงมือทำอย่างเดียวลงมือทำแล้วยังไม่พอเนี่ยเขาก็จะไม่ไปอ่านหนังสือคือเพราะเขายังทำไม่ถูกยังทำไม่ได้เขาไม่เห็นว่าจะถูกตรงไหนเขาก็เลยไม่ไปหาข้อมูลนนคือคิดว่าการลงมือทำสำคัญกว่าการอ่านเนี่ยแสดงว่าเขายังลงมือทำไม่เพียงพออย่างนี้งมทำไม่เต็มที่เขาก็จึงบอกั้นต้องทำก่อนต้องทำก่อน แต่ในขณะที่คนที่ทําเต็มที่แล้วเนี่ยนะเขาจะยิ่งจะมีความเห็นความสําคัญของหนังสือว่าเฮ้ยมันต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ฉันยังทําตรงนี้ไม่ได้กยิ่งจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่มันถึงจะต้องคู่ไปคู่กันนะคุณใจใช่ไหมคนที่อ่านก็ยิ่งจะลงมือทําคนลงมือทาอย่างเต็มที่แล้วยิ่งจะกลับมาอ่านอ่านเต็มที่แล้วยิ่งต้องทําทันทีนะคือเราไม่จำเป็นต้องรออ่านจนจบหมดนะแล้วก็ไปทําคําสอนของพระพาทเจ้าเป็นแบบนี้แ้วก็คือรู้สักแม้คําเดียวที่เรารู้แล้วทําเลย ทำเต็มที่แล้วแหมมันยังขาดตรงนี้เอาเราไปหาข้อมูลอ่านต่ออีกแล้วมันจะต้องไปด้วยกันก็มีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าจะตรัสทั้งสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนั่นในเรื่องของการทั้งปฏิบัติและเรื่องของการที่ต้องมาศึกษาเป็นผู้ทรงธรรมตรงนี้โดยโข้อแรกเนี่ยบอกถึงเรื่องว่าจะเป็นผู้หูสูตรผู้ทรงธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าขวนขวายศึกษาในพระสูตรสุตตะเคยะวยากรคําพูดคากล่าวเรื่องเล่าอะไรต่างแค่นี้เท่านั้นจะเรียกว่ามาเป็นผู้หูสูตรผู้ทรงธรรมอย่างเนี้ย ก็ยังไม่ควรแต่แต่ว่ารู้ธรรมแม้เพียงสี่บทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ตันเน้นตรงนี้มีการ<ช>ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือบอกกับพวกที่เรียนนะบอกกับพวกที่ศึกษาพระสูตรอะไรต่างๆว่าต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยนะจึงจะเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมในขณะเ<ช>ดีวยวกันพ<ช>ระสูตรที่สองันนี้เป็นความสวยงามที่พระพุทธเจ้าเตือนทั้งสองฝ่ายนะว่าม้าอาชาในเปรเียบเทียบไว เหมือนม้าอาชาัยในที่ต้องมีคุณสมบัติแปประการจึงจะเป็นองค์อวัยวะของพระรจชาได้หนึ่งในแปประการน,น,นั้นก็คือว่าเป็นผู้รับภาระมีความเห็นว่าม้าอื่นจะเขียนภาระได้หรือไม่ก็ตามสําหรับภาระนี้เราจะเขียนได้แต่เป็นสัตว์ที่ล่าเขียนรับภาระได้เจ้าค่ะนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติของม้าอาชาในแปประการของพระเจ้าจักรพรรดินะเปรียบเทียบกันกับภิกษุในธรรมิน,นัยนี้ว่ามีความเห็นมีความสำเนียง ไฟใจศึกษาอยู่ว่าพิสูุอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามข้อนี้เราจะศึกษานี่นี่คือเปรียบเทียบกับม้าชนในที่เปรียบเหมือนกับผู้ที่จะเอาแต่ปฏิบัติปฏิบัติอย่างเดียวเอาแต่ก็ต้องมีคุณสมบัตินี้ด้วยนะว่าผู้อื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราจะศึกษาแต่ก็ต้อง<ช>เรียนรู้เอาบอกกับพวกที่ชอบเรียนรู้เป็นผู้หูสูบผู้ทรงธรรมว่าเอาจะมาเป็นผู้หูสูบผู้ทรงธรรมด้วยการที่มาแค่ทรงสุดตาสังสมสุดตะแล้วก็ศึกษาพระสูตรขยะไวยากรคา,คาถาคำกล่าวพวกนี้ไม่ใช่แค่น,านาั้นนะ แต่มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงจะเรียกว่าเป็นพระผู้สูตรผู้ทรงธรรมจริงๆออืมนี้คือให้เราเห็นทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างแหละว่าเออจะมาเป็นผู้รู้ธรรมจะมาเป็นผู้ทรงธรรมจะมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือมันเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเราจะมาทิมแทงกันว่าเฮ้ยไม่ใช่อันของท่านอ่ะผิดของฉันอ่ะถูกเฮ้ยไม่ใช่ของฉันอ่ะถูกของท่านอ่ะผิดเนี่ยมันมันจะไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่เกิดประโยชน์นี่คือเรื่องที่สําคัญว่า เออเรามาศึกษาในคำสอนดีแล้วเราจะเห็นส่วนเหมือนส่วนต่างปุ๊บเราทําความเข้าใจเรียบร้อยก็ให้มีความสามัคคีกันนะปฏิบัติกันให้มันไปถึงนิพพานเป็นที่สุดจบอ่ะมันจบที่ตรงนั้นแต่ถ้าถึงนิพพานแล้วมีความสงบระงับแล้วการทะเลาะวิวาทแก่งแก่งแย่งชิงดีลาบสการะอะไรพวกนี้มันไม่เหลือมันดับหมดมันจะสบายใจได้น,น,นั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ะเรียกว่าพระพุทธองค์ท่านก็ทรงสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะว่า การปฏิบัตินั้นถือว่าสําคัญนะเจ้าคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันการศึกษาเล่าเรียนจากตำราก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าจะศึกษาตำราอย่างเดียวคือเก่งตำราอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเลยนี่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะถูกต,ต้องแม้ว่ามีรู้ตำรานิดนึงพอรู้ปุ๊บรีบเอมา,ามาทำรีบเอมา,ามาทำอย่างนี้นเจ้าคะ่ะก็กได้รับการได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าค<ช>่ะ<ช>่อืมเจ้าค่ะแล้วยิ่งถ้าเราทำเราปฏิบัติมากขึ้นเนี่ย มันยิ่งจะไปใส่ใจในการเรียนรู้ในการศึกษาด้วยนั่นนจะมาถูกทางนั่นเป็นเหมือนกับม้าอาัย์กองพระราชาที่รับภาระในการลากเข็นม้าตัวอื่นจะเข็นหรือไม่เราก็จะเขียนเราจะรับเขียนให้ได้ภิกษุอื่นจะศึกษาหรือไม่ข้อนี้เราก็จะศึกษาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ สำหรับรายการธรรมรบรุนโดยพระอาจารย์พระมหาไพบุตอภิปุโนโนิยมคิดว่าเราก็มาถูกทางแล้วเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ mm hmm. เพราะว่าพระอาจารย์มาเทศสนทนาธรรมสาธยายธรรมให้ฟังแล้วเนี่ยก็ยังเ,เชื่อมโยงที่เป็นพระสูตรจริงๆตำราจริงๆเนี่ยในเว็บไซต์ของเราด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วยังไม่เข้าใจหรืออะไรเนี่ยสามารถไปรับฟังย้อนหลัง รายการก็ได้<ช>หรือว่าจะเข้าไปอ่านพระสูตรเองก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต,ต้องแล้วในรายการเนี่ยก็จะจึงแบ่งกันว่า,าวันนี้อาจจะเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังอธิบายพระสูตรในเชิงการปฏิบัติอาจจะมีการพานํานั่งปฏิบัติด,ด้วยอย่างเงี้ยในอย่างเช่นวันอังคารก็จะเป็นวันที่นั้นหมายกระทนผู้ฟังไว้ว่า,าเราจะมาเข้าสมาธินั่งปฏิบัติทํากันนะวันจันทร์ก็จะเอาพระสูตรมาอธิบายในเรื่องราวที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้ วันพ,<า>พุธก็จะมาตอบตามคำถามของท่านผู้ฟังวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะเอานําพระสุรเรื่องราวที่เป็นเนื้อเป็นหนังมาอธิบายพูดคุยให้กันฟังอ่านให้กันฟังแต่วาสาษาที่อย่างเงี้ยก็จะนําเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยกั้คุณเตือนใจแยกกันไป<า>นให้ท่านผู้ฟังได้มีทั้งภาคเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็ภาคที่มีการปฏิบัตินําไปใช้งานด้วยเลย อืมเจ้า<ช>ค่ะก็เรียกว่ารอบด้านเลยนะเจ้าค่ะ,คะสาหรับรายการของพระอาจารย์พระมหาไพบุต์อภิปุโนเจ้าค่ะก็สมแล้วที่ว่าเป็นรายการที่ผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชื่นชอบมากที่สุดเป็นแชมป์ปีที่สองนะเจ้าค่ะที่เรียกว่ามีผู้ฟังสนใจรับฟังรายการแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดพึงพอใจมากที่สุดนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็น บุญกุศลที่โยมคิดว่ารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยธรรมารับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูร์เอกพิพุนโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวพโศแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ทําให้แก่บรรดาพุทธศา,ส,าสนิกชนทั่วประเทศและทั่วโลกที่สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้ทําให้สามารถเจริญสติแล้วก็หันมาทางศึกษา แล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังตามรอยที่พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะไวา้ซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของทั้งทางศา,านีแล้วก็ความเมตตาของพระอาจารย์และหลวงพ่อด้วยนะเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็เวลาบุดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคา่ <S <S 2> <S 2> <ร>ะก็คงจะต้องขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมันสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอพิปุโนและพระเดษพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหอยโศกองค์พระอาจารย์ของ พระจันทร์พระมหาภัยบูร์นะเจ้าคะ่ะเพียงแค่นี้พรุ่งนีชาต,ตอนตีห้าจะนำท่านผู้ฟังกลับมากราบนมัสการแล้วก็รับฟังเรื่องราวธรรมศาสกชาดีๆจากรายการของเราเหมือนเช่นเคยเจ้าคะ่ะสําหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะพระจัน์เจ้าคะ่ะเจริบ,บานสาธุเจ้าคะ่ะ